ไม่ไหวละ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 ครับคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเราประชาสัมพันธ์สินค้าสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับVoice TV ของเรานะฮะยังมีสินค้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นนะฮะด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะฮะหรือด้านขวามือของคุณผู้ชมมี2รสชาติทรัฟเฟิลแล้วก็มีคาราเมลใช่มั้ยครับคาราเมลอัลมอนด์เนี่ยอร่อยไม่หวานมากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆในตลาดที่คุณภาพใกล้เคียงที่ขายนะไม่ต้องนับราคาเราถูกกว่าเยอะแต่ตัวทรัฟเฟิลเนี่ยอยากให้ลองมันแปลกครับนะครับผมยังไม่เห็นเจ้าไหนทำนะไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าผมมันลองกินที่เนี่ยชอบแต่บางคนบอกว่ากินผสมนะวันก่อนก็เมากับอาจารย์คุณเดียอยู่ว่าเฮ้ยกินผสมมันก็อร่อยอยู่นะวิโรจน์ไม่ชอบไม่ชอบวิโรจน์ด่าเช็ดไม่ผมใครมือบอลไปผสมก็อยากจะกินอันไหนก็หยิบกินสิโอเคผมซื้อ2กล่องผมซื้อ2กระปุกแล้วผมไปกินที่บ้านแต่เพราะเวลาผมทานผสมเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมทานหวานเนี่ยอันแรกอร่อย5อันแรกอร่อยพออันที่10ผมรู้สึกมันเริ่มหวานผมก็จะมาสลับกับทรัฟเฟิลก็ใช่ไงคุณก็หยิบมันใช่ๆแต่ผมหยิบสลับอันนี้คือเขาไปใส่เขาไปในกล่องแล้วก็ได้มันมีคนชอบจริงมันได้อยู่มันก็เหมือนเวลาเราไปกินโรงหนังเราก็สั่งเขาใส่ 2-3 รสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าโรงหนังเม็ดมันเล็กแล้วมันบางมันด้านๆน่ะมันกินแล้วมันแต่อันนี้ละมุนลิ้นแต่นี้คือมีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งคัดเลยนะเม็ดมันเท่ากันหมดเลยหรือเปล่าครับก็ถ้าสนใจนะครับ02114-8114นะครับแล้วก็ยังมีน้ำพริกซ้ำลืมนะฮะที่ติดกับพี่ชวัฒน์อยู่ตรงนี้นะครับเสื้อโอเวอร์ไซส์หมวกอะไรต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผมนะฮะก็เรามาเข้าข่าวกันดีกว่าครับสำหรับข่าวนะฮะวันนี้เบรกนี้เราต้องมาเริ่มกันที่ขออภัยฮะข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะฉบับของกลุ่ม Resolution หรือที่เขาขนานนามเอาไว้ว่าในชื่อฉบับรื้อระบอบประยุทธ์นะฮะไฮไลท์หลักๆเนี่ยนะฮะไฮไลท์หนึ่งเลยคือการยกเลิกสว.ทิ้งเลยคือสว.เนี่ยมีมานานแล้วในไทยนะฮะเขาบอกว่าไม่ต้องมีแล้วต่อไปนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องหลายประเทศเขาก็มีเฉพาะสส.อย่างเดียวเขายกเลิกกันหมดละหลายที่เขายกเลิกกันหมดยกเว้นบางประเทศที่มันก็เรียกว่ามีมาด้วยจารีตประเพณีอย่างเช่นในกรณีของอังกฤษเป็นต้นเนี่ยนะฮะครับแต่เขาก็จะมีบทบาทชัดเจนใช่ไหมฮะเป็นบทบาทการให้การสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งกรรมธิการการค้นหาความจริงการช่วยกันกองกฎหมายอันนี้คือตามที่เราเรียนตามทฤษฎีเลยแต่ถามว่าสว.ทุกวันนี้มีหน้าที่อะไรค้ำยันพลเอกประยุทธ์ซึ่งมาจากการทำรัฐประหารมันแล้วก็ถูกตั้งด้วยไอ้คนที่ทำรัฐประหารด้วย คือฟังดูแล้วมันเสลอแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างน้อยนะคุณเป็นสว.ที่ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลตรวจสอบชี้ให้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลถูกไหมครับยังพอที่จะให้ความชอบธรรมได้แต่ยิ่งความชอบธรรมในทางทฤษฎีก็ไม่มีเป็นเครื่องมือเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม้ค้ำยันให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อทำแต่ละอย่างเนี่ยมันรับไม่ได้ไม่ว่าด้วยหลักการแบบใดก็ตามจะให้อยู่ไปทำไมฮะเปลืองงบประมาณเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์จะควักจ่ายก็ว่าไปอย่างนี่มันเงินของภาษีประชาชนทั้งสิ้นคือสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกคือตั้งแต่มีสว.ในชุดนี้มาเขาไม่ได้มามีการตรวจสอบรัฐบาลนี่แหละฮะคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมว่าธีมหลักของร่างฉบับ resolution ที่เสนอไปสู่สภาครั้งนี้เนี่ยมาจาก 150,000 ชื่อด้วยจุดประสงค์หลักก็คือรื้อระบอบประยุทธ์ต้องเข้าใจก่อนว่าระบอบประยุทธ์คืออะไรมันไม่ได้แค่ตัวผู้นำประยุทธ์แต่มันคือระบอบที่อุ้มชูให้ประยุทธ์ทำงานทั้งหมดเนี่ยมันประกอบสร้างขึ้นมาจากอะไรหนึ่งคือสว.สว.เนี่ยชัดเจนทั้งหมดเนี่ยมันล็อกสเปคมาว่าจะต้องเป็นประยุทธ์เท่านั้นการโหวตเอ่ยหรือการแก้รัฐธรรมนูญ1ใน3เอ่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประยุทธ์กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเอาไว้เล่นงานฝ่ายค้านนะกรณีฝ่ายค้านได้พลิกกลับมาเป็นรัฐบาลกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการส่งคดีให้กับฝ่ายค้านและที่จะเป็นรัฐบาลฮะคุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลทุก6เดือนคุณก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะได้ด้วยนะใช่ก็เพราะประยุทธ์ได้เป็นรัฐบาลไงใช่ใช่ถูกไหมมันเป็นกลายเป็นกลไกที่เอาไว้แบ็กเมย์ถ้าเป็นฝ่ายค้านกลับมาเป็นรัฐบาลองค์กรอิสระก็เหมือนกันซึ่งตั้งมาจากคสช.เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งมาจากคสช.ก็ทำหน้าที่ในการรอตรวจสอบฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามประยุทธ์เพราะนั้นระบอบประยุทธ์มันจึงทำงานได้สถิตถาวรแล้วก็จะมีการันตีได้ถึงการเลือกตั้งสมัยหน้าด้วยครับแล้วไปมาจะอ้างความชอบธรรมตรงจุดนี้ด้วย
ใช่ระบอบประยุทธ์มันจึงต้องถูกรื้อไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปดูเนื้อหาของเขาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือว่าทำระบอบประยุทธ์ยึดมันซะรื้อมันซะแล้วทำให้กลับมันคืนมาสู่เป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้นิดนึงครับร่างฉบับนี้จะเข้าสู่สภาวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนเชิญอาจารย์ก็สวออกมาคัดค้านกันเต็มที่นะก็นอกเหนือจากยกเลิกสวลดสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระนะยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติของคสช.นะครับนายกต้องเป็นสสเสนอกลไกต่อต้านรัฐประหารเพิ่มอำนาจการตรวจสอบให้ฝ่ายค้านเพิ่มอำนาจการเข้าชื่อของประชาชนนะอ๋อที่เขาจะนำเสนอระบบใหม่ประชาชนเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 20,000 คนในการไม่ได้ระบบใหม่ครับก็มีให้มันทำได้ง่ายขึ้นและให้มันทำได้กว้างขวางขึ้นนะฮะโดยเป็นทางไอลอว์เขาก็สรุปมาให้นะฮะโดยคุณไอติมนะครับพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะก็พูดถึงท่าทีของสว.บางคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างการแก้ไขของ resolution นะครับโดยบอกว่าประเด็นแรกต้องทำความเข้าใจกับสังคมว่าวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของคสช.และมีอำนาจในการยับยั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งความวิปริตของเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับปี60แน่นอนว่าประเทศ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องได้ฉันทามติจากหลายภาคส่วนของสังคมแต่ส่วนใหญ่จะขอฉันทามติจากคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนหรือมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและการที่รัฐธรรมนูญ60เขียนระบุไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้เสียงสว.สนับสนุนอย่างน้อย1ใน3เป็นความวิปริตนะและประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสว.ที่จะออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวอยากให้ประชาชนและสมาชิกรัฐสภาทุกคนรอฟังการอภิปรายหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสียก่อนนะเพราะหนึ่งในหลักการของร่างฉบับนี้คือยกเลิกสว.ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอเพื่อเอาชนะหรือว่าต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองนั้นได้เปรียบนะอ๋อไม่ใช่โหวตตามผลประโยชน์ของตัวเองพอเห็นว่าจะให้ยกเลิกองค์กรที่ตัวเองมีตำแหน่งอยู่ก็เลยออกมาคัดค้านโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่คุณก็เลยตีมายามจะออกมาชี้แจงนะฮะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนกับประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายนะครับว่า อยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนให้ติดตามนะฮะ เหตุผลนะครับของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่อยากให้ถอดใจถึงแม้ว่าการต่อสู้จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงกฎหมายแต่สมรภูมิหนึ่งนะครับของการต่อสู้คือการต่อสู้เชิงทางความคิดแม้ร่างนี้จะถูกปัดแต่ทำให้เรามีความเข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นถึงทางออกที่เป็นไปได้ครับเอ๊ะอันนี้เป็นร่างฉบับที่2ที่ถูกเสนอโดยประชาชนใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เป็นไอลอว์ใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วตีตกไปแล้วครับส่วนข้างนั้นคือทั้งฉบับอันนี้เป็นบางมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องประยุทธ์เท่านั้นที่เกี่ยวกับการไล่หรือระบอบประยุทธ์ครับไม่นับไอ้เรื่องระบบเลือกตั้งที่เขารับแค่ประชาธิปัตย์ครับแต่ว่าของประชาธิปัตย์แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าเข้าสู่สภาเนี่ยในวาระแรกมันจะต้องใช้เสียงยังไงเนี่ยผมลืมโอเคมันจะต้องใช้เสียงโอเคข้อมูลอยู่นี่สสและสวประมาณ306เสียง60เสียงบวกขึ้นไปแล้วก็ต้องอาศัยเสียงสวเห็นชอบอีกอย่างน้อย1ใน3หรือ84คนครับวาระหนึ่งกับวาระสามจะคล้ายๆกันคือต้องยังไงก็ต้องมีสว.ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้สินะจะพูดยังไงดีชนชั้นนำไทยพึงตระหนักว่าถ้าร่างชุดนี้ผ่านไล่หรือระบอบประยุทธ์ได้เนี่ยแรงกดดันปัญหานอกสภาในประเด็นนอกสภาที่กำลังฮึ่มๆกันอยู่วันนี้รวมถึงล่าสุดที่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะคลี่คลายเบาบางลงเรื่องนี้สัมพันธ์กันโดยตรงถ้าเรื่องนี้ผ่านแล้วออกมาเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จซึ่งมันน่าสนใจว่าคุณจะมองจากจุดไหนไงอย่างพี่ชูวัฒน์มองก็คือมันทำตามที่ประชาชนต้องการแล้วมันไปถอดสลักไอ้ความขัดแย้งที่มันจะบานปลายไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยคิดว่าถ้าระบอบประยุทธ์ล้มถูกไหมหรือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำจะยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คานกันอยู่แบบนี้คือระบอบที่ถูกต้องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมุขที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเพิ่มอำนาจให้ประชาชนประชาธิปไตยมันต้องเป็นหลักใช่ไหมคือตอนนี้ประยุทธ์มันขวางอยู่ถ้ารื้อระบอบประยุทธ์ตรงนี้ได้เนี่ยอำนาจประชาชนมันก็จะถูกอ้างอิง องค์กรอิสระสารรัฐมนูญมันก็จะเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นความชอบธรรมมันก็จะมีมากขึ้นคนก็จะยอมรับมากขึ้นนะฮะแต่พวกนี้เขารู้ไงพี่คนพวกนี้ถามหน่อยเคยมีความชอบธรรมเคยมีความพยายามที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่มีศักยภาพในการผ่านได้รับการเลือกตั้งนั้นนะฮะสว.บางคนนี่เคยเลือกตั้งเคยมีคนให้โหวตให้เปล่าไม่มีหลุดท่านแพ้เคยอยากเป็นนักการเมืองก็แพ้บางคนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยขอโทษเคยเป็นหัวหน้าพรรคก็แพ้สุดท้ายนี่คือวิธีการทางลัดของคนบางกลุ่มที่จะเข้าสู่อำนาจโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
นี่คือความวิปริตบัดซบของประเทศนี้และอ้างว่ายังเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้เนี่ยตลกดิเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ชวัลอาจารย์วิโรจน์กำลังพูดคือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยให้จับตามองดูว่าถ้าวันพรุ่งนี้วาระแรกเข้าไม่ได้อีกมันก็จะเป็นเหมือนกับมันก็จะจุดชนวนอีกจุดชนวนอีกเพราะว่าที่ผ่านมาในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีหลายเหตุการณ์ละนะครั้งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งมันวนลูปกลับไปเรื่องปีที่แล้วปีแล้วพอมันมีแรงกดดันก็ขยับกันนิดนึงพอสถานการณ์เปลี่ยนปั๊บก็ทิ้งทุนเลยครับไม่เอาปัดทิ้งหมดครับอาจารย์คือแต่ถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะละไม่ต้องมานั่งคุยกันซับซ้อนมากมายเนี่ยแข่งแฟร์ได้ไหมประยุทธ์แข่งกับอุ้งอิงแฟร์ได้ไหมตัวไม่ต้องมาโกงไม่ต้องมีสว250หนุนหลังถ้าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำจริงจริงใช่ไหมมันดีกับประเทศชาติบ้านเมืองให้ประชาชนก็ตัดสินใจตรงไปตรงมาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันพวกคุณเนี่ยจับทุกคนทำประชามติมัดมือชกถูกไหมสุดท้ายทำไมวันนี้อ่ะถ้าคุณไม่อยากจะรับข้อเสนอของกลุ่ม resolution ทำประชามติดิเอาคำถามง่ายๆจริงวันนี้ผมว่าวันนี้แฮชแท็กเลยแข่งแฟร์แข่งแฟร์ตัวลงคะแนนเสียงกันอ่ะฮะคุณล้มอีกคุณก็จะมีปัญหาผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือว่านำมาสู่การทำประชามติซะใช่ไหมว่ามันมีประเด็นไหนที่มันควรจะแก้หรือประเด็นไหนที่ไม่ควรจะแก้เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มาพอสมควรจนเราเห็นปัญหาของมันแล้วครับนะฮะคือที่คุยกันอาจารย์วิโรจน์ผมกำลังจะบอกว่าถ้าทีแล้วเนี่ยพรุ่งนี้วาระแรกมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ผ่านเพราะว่าอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์สบเปิดเผยนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เห็นไปในทำนองเดียวกันว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงไม่ผ่านด้วยเนื้อหาสาระในร่างทำให้ไม่ผ่านเพราะมันมีการไปแก้ระบบตรวจสอบถุงดุลในรัฐสภาอ๋อการให้มีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวไม่มีการตรวจสอบมีการแทรกแซงศาลแทรกแซงองค์กรอิสระและร่างดังกล่าวที่เสนอให้มีสสสภาเดียวไปลดจำนวนสสเขต350คนสสบัญชี150คนซึ่งขัดรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพราะด้วยการเลือกตั้งและถามหน่อยเวลาคุณรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญกันเนี่ยไม่ผิดเลยเนาะไม่ผิดเลยเนาะนี่เขาขอเสนอด้วยการใช้เหตุใช้ผลมีชื่อประชาชนเข้ากันเนี่ยคุณบอกล้มล้างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวแล้วพวกคุณก็ได้อำนาจตามการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆมาคุณเอาศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมอะไรเหตุผลอะไรมาตรวจสอบผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งพวกคุณเป็นใครประธานมาจากฟ้าเหรอหรือยังไงความชอบธรรมคุณมาจากไหนนะฮะเนี่ยบอกว่าต้องการตรวจสอบทวงดุลสภาผู้แทนราษฎรโทษทีฮะสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่ได้แปลว่าเขาจะไปบงการองค์การอิสระได้หรือว่าตุลาการได้ทั้งหลายเขาเพียงแค่ชงมาแล้วอนุมัติเชื่อมโยงกับประชาชนว่าทั้งหมดเนี่ยผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วถามหน่อยมันมีตรงไหนที่เขาบอกว่าหรือเขาบอกหรือไอ้สิ่งที่มันเป็นซากเดนที่มันถูกผลิตมาโดยระบอบประยุทธ์การถ่วงดุลมันไม่มีงั้นแปลว่าประเทศที่มันไม่มีสวมันไม่มีถ่วงดุลเหรอฮะเอาอะไรมาพูดอ่ะฮะประเทศที่ไม่มีสารรัฐธรรมนูญไม่มีถ่วงดุลเหรอเอาอะไรมาพูดคุณเป็นใครมาจากไหนคุณเป็นสัจจะคุณเป็นความชอบธรรมมาแต่กำเนิดเหรอ DNA คุณมาปุ๊บแล้วคุณชอบธรรมเลยเหรออ้างอิงคุณได้เลยเหรอคุณมาจากการเลือกตั้งไหมไม่มีที่ผ่านมาคุณกินเงินภาษีประชาชนโดยไม่ได้มีใครอนุมัติเลยนอกจากประยุทธ์และที่ตลกที่สุดนะอ้างว่าเดี๋ยวมีสภาเดียวจะไม่มีใครตรวจสอบรัฐบาลโทษนะครับที่พวกคุณทำอยู่นี่คืออะไรฮะคุณคือตายางนะครับคุณตรวจสอบเรื่องไหนบ้างเอามาสักหนึ่งเรื่องสิคุณเสรีอันนี้พูดแฟร์ๆเราก็อาจจะไม่เห็นท่าทีสวเลยในการตรวจสอบรัฐบาลแบบท่าทีมันจะฝ่ายค้านทั้งหมดนะฮะโอเคทีนี้เขายังพูดต่อด้วยนะฮะบอกว่าเชื่อว่าการลงมติรัฐสภาในวาระหลักการเนี่ยต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าสมาชิกที่มีอยู่ของสภาจะไม่ได้รับเสียงเกินครึ่งแน่นอนเพราะว่าทราบว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐประกาศว่าไม่รับเนื้อหาพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าจะงดออกเสียงเนื่องจากเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอมีส.ส.มี500คนแบ่งเขตเป็น350เขตแล้วก็100รายชื่อนั้นย้อนแย้งกับร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่รอการประกาศใช้โดยพรรคเพื่อไทยลงมติสนับสนุนโทษนะฮะไม่ต้องข้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านกันแล้วฮะพรรคอื่นเขาจะลงไม่ลงยังไงเดี๋ยวไปอภิปรายกันครับนะฮะครับแต่สิ่งที่มันตลกก็คือว่าคุณเอาผลประโยชน์ของคุณมากำไว้อะและอ้างว่าคุณคือเนี่ยที่พี่ชูถามอะคุณได้ความชอบธรรมใน DNA มาตั้งแต่กำเนิดหรือไงว่าคุณพูดอะไรมันต้องถูกไปหมดอะมันต้องใช่ไปหมดอะครับก็ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยนะใช่คือไม่คือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เขามีความเห็นแบบท่านเนี่ยแหละแต่เขามองว่าสบเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถามก็เลยบอกไงฮะว่าสบแมนๆหน่อยเนี่ยอย่างน้อยนะตามมารยาทคุณก็ควรจะต้องให้เรื่องนี้คุณต้องฟรีโหวตหรือไม่ก็คุณจะต้องบอกว่าของงดเลยแล้วเรื่องนี้มันควรจะต้องกลับไปให้อำนาจปวงชนที่
สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนตัดสินเพราะเขามาจากประชาชนคุณไม่ถ้ามียางนิดนึงนะแต่อันนี้เราคงเรียกร้องอะไรมากเกินไปถ้าสวเก่าจริงนะเรียกเลยฮะให้มีการทำประชามติและอย่ามาอ้างฮะว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้เห็นด้วยก็มีอยู่ใช่ฮะแล้วมันจะจบกันยังไงฝ่ายส่วนน้อยของพวกคุณมันชนะด้วยการเอาปืนไปทุบหัวอีกฝั่งนึงตลอดเวลาแล้วนั่นคือความชอบธรรมเหรอฮะก็แฟร์ๆสิถ้าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาด้วยกับคุณก็ว่ากันไปไม่มีใครเขาว่าคือที่มาที่ไปของฝั่งนู้นเรารู้อยู่แล้วว่ามาแบบมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยแต่ประเด็นคือช่วยประนีประนอมกันหน่อยได้ไหมคืออย่างนี้ฮะคือหลักการสำคัญเนี่ยคุยกับลูกศิษย์เนี่ยก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ว่ามันจะต้องมีกฎเกณฑ์ซึ่งมันมีหลักการประชาธิปไตยใครชนะไม่ใช่อิชชูประเด็นคือมันจะต้องให้ระบบเนี่ยมันแก้ไขปัญหาตัวมันเองได้น้องฟินครับตอนนี้คุยกับต่างชาติเนี่ยนะเราคุยกับเนี่ยเครือข่ายสถานทูตอะไรต่างๆทุกคนพูดเหมือนกันหมดไอ้ความพังของเราไอ้ชนชั้นนำไทยคิดว่านี่คือความมั่นคงของระบบการเมืองเนี่ยตัวนี้มันน่าจะทำให้นักลงทุนเข้ามาอะไรเขาไม่เข้ามาเพราะเขาไม่ได้มองความมั่นคงแบบนี้ความมั่นคงก็คือคุณมีระบบที่เวลามันมีปัญหาทุกอย่างมันวิ่งเข้าไปในระบบและมันได้รับการแก้ไขอย่างยุติธรรมอย่างยุติธรรมและอย่างมีหลักการบ้านเราถามหน่อยสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเข้าไปในตลอดระยะเวลา 7-8 ปีเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารบวกมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมีข้อเรียกร้องอะไรของประชาชนได้รับการแก้ไขบ้างครับมันไม่มีแปลว่าคุณเฟลระบบคุณมันล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วและยังจะดันทุรังสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโทษนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณได้เท่าไหร่แล้วเสียหายไปเท่าไหร่จากการที่นักลงทุนลดจาก 44% ของการลงทุนทั้งหมดในอาเซียนเหลือ 12% 13% อย่างเงี้ยนี่มากกว่าครึ่งเนี่ยหายไปเท่าไหร่แล้วคุณบริหารเศรษฐกิจยังไง GDP คุณลดต่ำบางคนบอกนักเศรษฐศาสตร์บอกประเทศไทยไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะโตได้ 4-5% อยู่แล้วคุณบริหารยังไงมีค่าเฉลี่ยอยู่ 2-3% น่ะแปลว่ามันทวงไงบ้าบอไหมมันทวงมันไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆมันทวงดึงลงมาด้วยเออไอ้นี่คือคอสของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากไอ้ระบบที่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เข้าใจกันบ้างไหมแล้วสิ่งที่ระบบนี้มันแก้ปัญหาสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันขึ้นมาขนาดนี้ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องว่า GDP มันลดเฉพาะช่วงประยุทธ์ความการเจริญก้าวหน้าของประเทศมันลดเฉพาะช่วงประยุทธ์นะแต่ประยุทธ์กำลังจะทำให้อนาคตทั้งหมดมันลดลงไปด้วยเช่นมันทำให้ความขัดแย้งไม่รู้จักไม่มีวันคลี่คลายทำให้ประเทศไม่มีทางออกความเชื่อมั่นการลงทุนจะไม่มีมาอีกเลยจะไม่มีมาอีกเลยเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนถ้าไม่ปองดองทสมานฉันท์แล้วก็รื้อระบอบประยุทธ์ไปซะเพิ่มอำนาจประชาชนให้ประชาธิปไตยมันสถาวรแล้วรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ใหม่ๆเนี่ยนะมันไม่มีอนาคตเลยจริงๆครับนะฮะซึ่งประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญตัวนี้นะฮะคุณพฤทธิ์เองบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้เข้าไปในวาระหนึ่งให้ผ่านก่อนแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเผื่อมีอะไรแล้วมันก็จะสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเพื่อจะผลักดันกันไปได้คุณสมชัยศรีสุขียากรฮะพูดอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจชวนจับตาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชี้ข้อเสนอเล่นใหญ่ไม่เหลือซากเผด็จการแล้วคุณสมชัยบอกว่าคุณสมชัยบอกให้เชื่อว่าร่างฉบับนี้เนี่ยจะผ่านเดี๋ยวก่อนถ้าผมไม่ผิดนะเหมือนท่านจะพูดว่าผ่านได้เนี่ยมองแล้วมันโอกาสน้อยอ๋อนี่คุณสมชัยบอกว่าข้อเสนอเล่นใหญ่เช่นนี้โอกาสให้สวโหวตผ่านเนี่ยยังมีน้อยกว่าโอกาสที่ประยุทธ์มีชีวิตอยู่ถึงคศ.2050เพื่อเห็นความสำเร็จเรื่องบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะฮะครับนะฮะขอให้คุณประยุทธ์กลายเป็นคาร์บอนเร็วๆฮะคือผมไม่คิดว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้นะคือผมคิดว่าที่ออกมาดิ้นกันใหญ่อย่างเงี้ยคุณเสรีพิสุทธิ์หรือไอ้คุณเสรีสุวรรณพานนท์อะไรต่างๆเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่ออกนี่นะครับผมว่าประเด็นมันสวเนี่ยต้องอย่าลืมว่าโครงสร้างสว250คนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มาจากอดีตนายทหารเนี่ยเยอะคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่กลุ่มเสียงจริงๆ มากกว่าคือมันมี1ใน3เนี่ยเขาวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในการแต่งตั้งสว อยู่แล้วว่า1ใน3ต้องเป็นคนที่สั่งได้ไม่ใช่ออกมาหือมาอือแบบเสรีพิสุทธิ์อย่างเงี้ยนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นเป็นฝ่ายที่จะทำหน้าที่เชิงลุกอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาควบคุมจริงๆเนี่ยเขาจะคุมผ่าน1ใน3ของสว250คนที่เป็นทหารที่เป็นทหารแล้วก็มีกลไกตรงนั้นพูดง่ายเป็นสายเขาใช่โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระแสหนักจริงๆกระแสกดดันจริงๆแล้วประยุทธ์ชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะมีมรดกอย่างที่ลุงพูดไว้ตอนต้นๆรายการเราเนี่ยอยากจะทิ้งมรดกไว้ในชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องรอให้ตัวเองกลายเป็นคาร์บอนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ย
อีกปีกว่าๆแล้วก็กับการแลกมาซึ่งนายกข้างหน้าเนี่ยไม่คุ้มกับที่ตัวเองจะเป็นตำนานเนี่ยนะแต่ผมก็โลกสวยไปหน่อยนะประยุทธ์คงไม่มีคิดอะไรได้แบบนี้หรอกก็ผมก็อยากจะโลกสวยเหมือนกันถ้าเราไม่โลกสวยมันไม่มีความหวังอย่างที่คุณปริศบอกคุณติมบอกมันก็คือการต่อสู้ทางความคิดอะผมคิดว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะผมคิดว่าประชาชนต้องรู้แล้วว่าคุณอยู่ภายใต้ระบอบนี้แล้วคุณได้อะไรคุณเสียอะไรครับถูกไหมถูกโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่าทีอีกเรื่องนึงที่เราต้องดูก็คือท่าทีฝ่ายค้านคือวันนี้ฝ่ายค้านเองเขาก็มีการประชุมร่วมกันนะฮะแล้วก็เขาจะมีการคุยกัน2เรื่องคือ1คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่พูดไปอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152นะฮะซึ่งเดี๋ยวคงจะมีข่าวอัปเดตเข้ามาผมไม่มั่นใจว่าจะทันในรายการเราหรือเปล่าแต่ว่าทันเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับนะฮะในกรณีของคุณสุทินคลังแสงเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็จะประชุมร่วมกันนะครับอ่ะมาดูแต่ละประเด็นว่าแกมีความคิดเห็นยังไงนะฮะต่อกรณีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภาคประชาชนมีการยกเลิกสว250คนและการกำหนดจำนวนสสเขต350บัญชีรายชื่อ150เนี่ยจะขัดแย้งกับร่างที่สภาเห็นชอบที่นำทูลเกล้าหรือไม่เนี่ยนะฮะครับซึ่งคุณสุทินก็บอกว่าส่วนของการยกเลิกสว.เราไม่ขัดอยู่แล้วเพราะมีความเห็นชัดเจนมาตั้งแต่แรกแต่ก็จะมีเรื่องรายละเอียดนะครับเขตเลือกตั้งที่อาจจะแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังทูลเกล้าอยู่ซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงแนวทางการลงมติทั้งนี้ไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นฟรีโหวตแต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก่อนนะฮะส่วนหากสุดท้ายเนี่ยครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาในวาระแรกจะส่งผลอย่างไรต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะคุณสุทินก็กล่าวว่าหากจะไม่ให้ผ่านก็ต้องมีเหตุผลอธิบายได้จริงๆถ้าอธิบายไม่ได้และไม่มีเหตุผลที่ดีพอที่จะอธิบายกับประชาชนคิดว่าน่าเป็นห่วง ซึ่งจะไปซ้ำเติมกับเรื่องอื่นๆที่กำลังสับสนและเป็นปัญหาขึ้นครับแล้วก่อนหน้านี้ที่มีสว.บอกว่าคิดว่าพลังประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยจะไม่โหวตให้ผ่านเนี่ยนะฮะคุณนิโรธสุนทรเลขาฮะนี่วิปรัฐบาลคนใหม่มาเลยนะฮะออกมาให้ความเห็นนะฮะบอกว่าตนเองในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลและเป็นส.ส.พลังประชารัฐขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณไพบูลย์นั้นเป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเพราะในส่วนของพรรคยังมีขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบโดยตนจะขอพิจารณารายละเอียดและฟังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ชัดเจนเสียก่อนนะฮะจากนั้นจะนำเสนอต่อร้อยเอกธรรมนัสนะฮะเลขาธิการพรรคแล้วก็นำเรียนพลเอกประวิตรต่อไปซึ่งคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนะฮะในการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะบอกว่าตนเนี่ยจะอภิปรายคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะมีหลายประเด็นไม่เหมาะสมและเมื่อถึงตอนลงมติก็จะลงมติไม่เห็นด้วยคือคุณไพบูลย์พูดเรื่องนี้มาพูดเรื่องนี้ออกมาก่อนแล้วก็พูดด้วยแต่ว่าผมว่าไม่รู้คุณนิโรจน์เนี่ยอาจจะเปิดตัวในฐานะวิปได้แบบต้องฟังอ่ะแบบเป็นกลางหน่อยเพราะว่าจริงๆมันเป็นคือคุณนิโรจน์เนี่ยสถานะคือเป็นวิปรัฐบาลใช่มั้ยตอนนี้ใช่เขาต้องประสานกับประชาธิปัตย์ประสานกับภูมิใจไทยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงท่าทีออกมาแล้วว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยกับร่างของ resolution หรืออะไรนะฮะแต่ว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนโยบายหลักของประชาธิปัตย์อยู่แล้วคุณนิโรจน์ย้อนกลับไปนิดนึงคุณนิโรจน์พูดอย่างนี้ฮะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณไพบูลย์ที่ออกมาบอกว่าจะลงมติไม่รับร่างนะฮะแต่ในเสียงส่วนใหญ่ของพรรคต้องนำเสนอท่านเลขาเพื่อเรียนท่านหัวหน้าพรรคและนัดประชุมส.ส.อันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมยังคุณนิโรจน์ยังพูดอีกว่าเพราะเรื่องนี้เลขาพรรคเน้นว่าถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องดูผลดีผลเสียของร่างแก้ไขฉบับประชาชนด้วยความรอบคอบบนพื้นฐานประโยชน์ส่วนรวมนะคุณธรรมนัสก็หล่ออย่างนี้แหละแต่ถามว่าอินดีเอแล้วคุณธรรมนัสหรือเปล่าเป็นคนเคาะเรื่องพวกนี้หรือจริงๆแล้วเป็นใครนะนายกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่มีอำนาจครอบงำพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ครับไม่แต่ว่าการที่คุณนิโรธพูดแบบนี้เขาก็ไม่ต้องนะเขาไปแค่ส่งไลน์ไปหาสวก็จบแล้วไม่แต่การที่คุณนิโรธพูดนี่คือคุณนิโรธกำลังพูดสวนกับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างก็ไม่หรอกเขาก็พยายามใช่แต่ว่าคุณนิโรธโยงไปที่คุณธรรมนัสอ๋อประเด็นก็คือคุณธรรมนัสเนี่ยมีนุ่นละก็สายตรงกับพลเอกประวิตรได้ okay. ใช่ไหม okay. ก็คือถ้าคุยให้พลเอกประวิตรเห็นชอบได้แล้วคุณธรรมนัสตระหนักว่าละเอียดอ่อนเนี่ยแปลว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนจริงใช่ไหมมันกระทบเพราะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีศักยภาพที่จะเสี่ยมธรรมนัสกับประยุทธ์อีกรอบโอเคเรา ถึงว่าคุณนิโรธพยายามจะอ้างชื่อคุณนี่คือพูดตรงๆนะเกมนี้นะฮะภาคประชาชนเคลื่อนไหวนะเป็นปีนะมันไม่ได้มีรอยร้าวอะไรเลยแต่ว่าพอคนของเขาจัดขัดแย้งกันเองมันเราได้เห็นถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะพี่ชิวัตรพี่อาจารย์วิโรจน์สังเกตไหมคือภาคประชาชนเคลื่อนไหวเป็นแสนคนเราก็รู้สึกไงซึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับผลกระทบอะไรใช่ก็คือเขาก็ฟังแต่พวก
ต้องให้แตกกันเองนี่แหละคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยมันเคลื่อนไหวในระดับแมสกว่าคือมันลงไปที่การตั้งคำถามหรือว่าการกระตุ้นที่เตือนตระหนักรู้ของประชาชน มันก็จะทำหน้าที่กลไกแตกต่างกันไปครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของคุณปรินานะฮะคุณปรินาไกรคุปเองเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวครับกับคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมฮะเหมือนจะไม่จบนะฮะข่าวมาวันนี้เนี่ยฮะบอกว่าคุณปรินาเนี่ยได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณสุชาติตันเจริญเก่งกฎหมายนะทีนี้ต้องยอมรับว่าคุณสุชาติเหมาะนั่งประธานสภาที่สุดอยู่ก็พาดหัวมาอย่างนี้คุณปรินาบอกว่าย้อนหลัง2ปีก่อนเมื่อคุณสุชาติแย้งคุณชวนว่าธนาธรไม่สามารถนั่งกรรมาธิการได้ขอให้ทบทวนและส่งสารรัฐธรรมนูญพิสูจน์ทุกถ้อยคำคุณสุชาติเมื่อ2ปีที่แล้วตรงกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในวันนี้ปรากฏว่าคุณชวนเมินเดินหน้าปกป้องธนาธรประธานสภาควรมีความรู้และเก่งกฎหมายเพราะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจำต้องเก่งกฎหมายไม่พูดจาส่งเดชวางตัวเป็นกลางฝากประชาธิปัตย์เสนอคนมีความรู้เข้าใจกฎหมายไม่งองแงหรือเอาแต่ใจเลือกที่รักมักที่ชังอายุก็สำคัญเพราะคนอายุมากบางทีดื้อกว่าเด็กหัวรุนแรงด้วยพอแตะปุ๊บริ้วล้อหน้าเดิมออกปั๊บแล้วทำเป็นสร้างภาพคล้ายเป็นคนดีพูดจานุ่มนิ่มที่แท้แค่นักเลงใช่หรือไม่ฝากทุกคนที่ลาออกจากประชาธิปัตย์ช่วยตอบด้วยนี่คือคุณปรินาอาจารย์วิโรจน์อาจารย์วิโรจน์น่าจะเป็นอีกท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ได้ดีฮะเช่นเดียวกับเกษตรคุณปรินาบอกประชาธิปัตย์ควรส่งคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวมานั่งกระทรวงพาณิชย์เพราะราคาข้าวตกลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนถึงวันนี้ราคาตกต่ำที่สุดแล้วที่กำลังว่าคุณจุรินทร์ด้วยเหรอเนี่ยใช่ฮะพูดถึงคุณจุรินทร์ด้วยว่าไม่เหมาะที่จะนั่งกระทรวงพาณิชย์ทั้งเกษตรทั้งจุรินทร์เลยทั้งเกษตรคุณเฉลิมชัยและรวมไปถึงพาณิชย์นะฮะก็คือคุณจุรินทร์ด้วยนะฮะอ๋อมีแฮชแท็กก็ผมก็ต้องถือว่าคุณปรินาก็ดวงตาเห็นธรรมอะฮะพอคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณก็จะเห็นไงนะเรื่องนี้เดี๋ยวคงมีคนออกมาแต่ตอนคุณมีอำนาจเนี่ยคุณทำตัวเป็นคนไม่ให้ความเป็นธรรมคนเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยครับแต่คุณปรินาก็มาเขาเรียกอะไรนะเล่นเวอร์ไปคุณชวนจริงๆแล้วแทบจะเรียกว่าไม่ได้แตะคุณปรินาเลยจริงเพราะท่านพูดเป็นกลางเลยฐานของที่ศาลฎีกาบอกว่าคุณถูกพักปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นกรรมธิการไม่ได้ครับก็จะปฏิบัติตามนั้นคือก็ศาลฎีกาพิจารณาตอนคุณปรินานี่ศาลฎีกาไม่ได้ไปพิจารณาตอนคุณธนาธรตอนคุณธนาธรมันก็เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วมันก็เป็นการมันไม่ใช่การพักปฏิบัติหน้าที่ด้วยมันเป็นการหมดสิทธิ์มันกลายเป็นคนนอกโดยสมบูรณ์นั้นมันก็แตกต่างกันนี่ผมต้องบอกว่าต้องแฟร์กับคุณชวนประเด็นคือว่าเรื่องแบบนี้คุณปรินาไม่เข้าใจน้อยอกน้อยใจตีโพยตีพายแล้วก็เลยซัดที่เฉลิมชัยจุรินทร์แน่นอนถ้าเฉลิมชัยจุรินทร์ควรจะโดนอยู่แล้วแต่ว่าอะไรทำให้สะกิดให้คุณปรินาเล่นย้อนกลับไปเนี่ยผมเห็นไม่ออกเลยว่าทำไมอยู่ดีปรินาเล่นใหญ่กับประชาธิปัตย์ขนาดนี้ย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากจุรินทร์มีโพลสุโขทัยใช่ไหมว่าเป็นนายกได้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วปฏิปักษ์โดนตลอดก็แปลว่าคุณปรินาก็ต้องอีกยกนึงเพราะที่ผ่านมาเหมือนว่าผู้ใหญ่จะช่วยแต่ไม่มีใครช่วยใช่ไหมรอบนี้ก็เอาอีกสักรอบนึงเผื่อเขาเห็นใจจะได้ช่วยนะผมว่าเพราะคุณอย่าลืมนะว่าถ้าประชาธิปัตย์ขึ้นหม้อมากๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ลำบากนะแล้วคุณต้องเข้าใจไซคีของพลเอกประยุทธ์คือจะทำให้คนอื่นมันเด่นเกินหน้าเกินตาตัวเองไม่ได้ครับคุณปรินาก็อ่านเกมนี้ออกก็จะขอแบบไม่จะวิโรจน์อีกมุมหนึ่งคุณปรินาทำตัวเด่นอย่างนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนเขาก็หมั่นไส้เยอะนะแล้วมันก็จะอยู่ในกระแสถึงเวลาถ้าเกิดอยู่เรื่องมันเงียบไปคราวนี้เขาจะยิ่งโดนหนักคนที่จะกล้าช่วยเขาก็ไม่กล้าช่วยก็ไม่เชิงหรอกคนหมั่นไส้ไปให้ปัดก็เยอะคนหมั่นไส้จุรินทร์ก็เยอะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% เวกอัพเบรนด์และโอเวอร์วิวเบรนด์สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th